แตะ200,000ปีหน้านักเทรดระดับพักการอย่างพีเตอร์แบรนท์ครับเปลี่ยนเป้าชี้ราคาบิตคอยครับอาจพุ่งถึง $200,000ในปี2025ครับปีเตอร์แบรนท์ครับคาดการว่าจุดสูงสุดสำหรับการสำหรับตลาดนะฮะขาขึ้นของบิตคอยเนี่ยจะอยู่ที่$200,000ครับซึ่งเป็นการปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากครับจากการประมาณการเดิมที่$120,000นะครับพีเตอร์แบรนท์ครับนักวิเคราะห์ที่คุกคีในวงการการลงทุนมามากกว่า40ปีครับได้คาดการว่าตลาดขาขึ้นของบิตคอยที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ$200,000ครับซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มราคาขึ้นอย่างมากนะครับจากตัวเลขเริ่มต้นที่เขาคาดการเอาไว้ที่$120,000นะครับพีเตอร์แบรนท์ครับกล่าวว่าการที่ราคาบิตคอยเบรกทะลุกรอบแนวต้านด้านบนของกรอบเส้นแนวโน้ม15เดือนครับส่งผลให้เป้าหมายสำหรับตลาดขาขึ้นอย่างบูมมาร์เก็ตเนี่ยในปัจจุบันรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะสิ้นสุดในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนปีหน้านะฮะ2025นะครับถูกปรับเพิ่มขึ้นจาก $120,000เปลี่ยนเป็น $200,000ครับราคาบิตคอยครับได้พุ่งทะลุระดับราคา $55,000 ครับในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับนับว่าเป็นการเบรกเอาท์ทะลุกรอบนะครับจากกรอบราคา15เดือนเป็นครั้งแรกครับซึ่งเส้นเทรนไลน์หรือเส้นแนวโน้มของกรอบราคานี้เนี่ยเชื่อมต่อกับจุดต่ำสุดของราคาบิตคอยครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2022แล้วก็กันยายนปี2023ครับกับจุดสูงสุดนะในเดือนเมษายนปี2023แล้วก็มกราคมปีนี้ครับ2024ครับปีเตอร์แบรนด์ครับยังมองว่าแนวโน้มขาขึ้นของบิตคอยน์เนี่ยยังคงแข็งแกร่งครับตราบใดที่ราคาบิตคอยน์ยังคงอยู่เหนือระดับ $50,500ขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วนอกเหนือจากการคาดการณ์ของปีเตอร์แบรนด์นะครับบทวิเคราะห์อื่นๆอีกหลายชิ้นก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยนะฮะโดยบ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาบิตคอยน์จะเข้าสู่ภาวะตลาดขาขึ้นที่รุนแรงครับซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ที่อิงจากรอบการฮัฟฟิ้งของบิตคอยน์ก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่างเช่นบอลิงเจอร์แบนด์นะครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันเลยนะครับว่าเหตุการณ์ฮัฟฟิ้งซึ่งเป็นการลดลงของรางวัลการขุดบิตคอยน์ลดลงครึ่งหนึ่งทุกๆ4ปีนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับจะยังคงดึงดูดเม็ดเงินเข้าสู่กองทุนบิตคอยน์สปอต ETF ในสหรัฐครับส่งผลให้ราคาบิตคอยน์เนี่ยพุ่งทะลุ6หลักภายใน12เดือนข้างหน้านะครับเหตุการณ์ฮัฟวิ่งจะลดอัตราการผลิตบิตคอยน์ใหม่จาก 6.25 BTC ครับต่อบล็อกเหลือเพียงแค่ 3.125 BTC ต่อบล็อกครับซึ่งส่งผลให้บิตคอยน์มีความหายากมากยิ่งขึ้นหลังจากปีเตอร์แบรนด์โพสต์ความเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับบิตคอยน์บนแพลตฟอร์ม X นะครับก็ทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดบางส่วนเนี่ยหันกลับมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของตนเป็นภาพที่มีเลเซอร์ดวงตาหรือว่าเลเซอร์ไอส์อีกครั้งนะครับซึ่งเลเซอร์ดวงตาเป็นมีมยอดฮิตบนแพลตฟอร์ม X ครับสำหรับผู้ที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตบิตคอยนะฮะที่เคยใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงตลาดขาขึ้นของปี2021ครับเพื่อแสดงความเชื่อมั่นว่าราคาบิตคอยจะมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและปีเตอร์แบนด์ครับมองว่าการกลับมาของภาพโปรไฟล์เลเซอร์ดวงตาหรือเลเซอร์ไอส์นี่นะครับอาจเป็นสัญญาณเตือนในทางกลับกันครับเนื่องจากว่ามักจะปรากฏในช่วงที่นักลงทุนรายย่อยเนี่ยเข้าสู่ตลาดมากจนเกินไปซึ่งมักเกิดขึ้นใกล้กับจุดสูงสุดของตลาดนั่นเองนะครับเขายังเตือนครับว่าเช่นเดียวกับที่ผมทำในปี2021ผมจะใช้เลเซอร์ดวงตาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เป็นสัญญาณเตือนในทางกลับกันดังนั้นทุกคนหากคุณต้องการให้บิตคอยน์ยังคงอยู่ในแนวโน้มที่แข็งแกร่งโปรดอย่าใช้รูปโปรไฟล์เลเซอร์อายบนโซเชียลมีเดียของคุณนะเลเซอร์อายจำนวนมากเกินไปอาจเป็นจุดจบครับหรือเขาเรียกว่า KOD นะ Knock Out Defeat นั่นเองนะครับผมก็เพราะพูดถูกนะฮะคือกระแสมันกำลังมาดีๆนะครับแต่การที่คนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกูตกขบวนไม่ได้แล้วกูต้องมาลุ้นมันแล้วต้องมาถือมันแล้วมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่มีคนที่เขากำลังเห็นว่าราคากำลังพุ่งขึ้นไปแล้วก็รีบเทขายครับทำกำไรก่อนแล้วจากนั้นมันจะตกครับแล้วเขาก็ต้องมาช้อนซื้อใหม่นี่คือสิ่งที่ต้องระวังเสมอนะครับแน่นอนว่าคนที่ถือระยะยาวไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่ากราฟบิตคอยน์มันคงทะยานขึ้นไปเรื่อยๆมานานแล้วนะครับแต่คนที่เทรดแบบระยะสั้นแบบเทรดฟิวเจอร์นี่แหละครับคือเหยื่ออันโอชะที่พร้อมจะพอร์ตแตกได้ตลอดเวลาแล้วก็ยังแตกอยู่ทุกวันนะครับยังไม่เข็ดอ่ะง่ายๆง่ายๆคือไม่เข็ดอ่ะนะครับทำยังไงก็ไม่เข็ดนะครับฉะนั้นอย่าตีความบิตคอยน์ผิดนะฮะบิตคอยน์เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นสินทรัพย์ที่เอามาเทรดเล่นๆสั้นๆ
กันในช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับมันควรจะเป็นสินทรัพย์ที่มูลค่าถือในระยะยาวถ้าคุณจะเทรดสั้นไปเทรดอย่างอื่นดีกว่าแนะนําอย่างนี้นะครับผมก็ลองวิเคราะห์ดูกันละกันไม่ต้องเชื่อผมนะครับยังไงติดตามข่าวสารกันไว้ครับจะได้ช่วยคุณตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้นฝากติดตาม Bitcoin Crazy ด้วยครับบ้าใกล้สุดเรื่องของ Bitcoin ครับอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Bitcoin ทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยที่นี่ครับไทยทาวน์ Channel คอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกครับเพราะว่าทุกที่มีคนไทยยังไงก็ซัพพอร์ตกันได้ครับโดยการกด Subscribe ช่องนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปเพื่อนๆแล้วก็สามารถเติมกำลังใจให้ผมได้โดยการเติมเงินมาที่ True Money Wallet ที่ให้ไว้นะครับคุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้ได้ง่ายๆครับแค่คุณกดปุ่มจอยใต้คลิปนี้แล้วเลือกเลยครับว่าจะเป็นท่อน้ำเลี้ยงเปรายเดือนแบบใดก็เลือกได้เลยนะครับส่วนคนที่อยากจะทราบในเรื่องของรายละเอียดว่าเรานำเงินส่วนหนึ่งไปมอบให้กับเพื่อนๆของเราที่ร่วมอุดมการณ์ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างไรติดตามรายละเอียดได้ในไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นนะครับในรายการ What the Fact ขยี้ข่าวการเมืองไทยรายสัปดาห์นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ